สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับกับแกงกับข้าววันนี้มีเมนูมาแนะนำอีกเช่นเคยครับเป็นเมนูที่เรียกว่าไก่รวนปลาเป็นเมนูที่กินได้ทั้งกับแก้มและกับข้าวได้นะครับส่วนวันนี้ก็จะกินทั้งกับแก้มและกับข้าวครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันครับครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทำการเตรียมเครื่องสมุนไพรก่อนนะครับก็ตามด้วยก็จะมีหอมแดงนะครับหอมแดงเราก็จะทุบบุบๆเอานะครับไปนะครับตามด้วยข่านะครับข่าเราก็จะหั่นแว่นนะครับตามด้วยตะไคร้นะครับต่อไปนะครับตะไคร้เราก็จะใช้ประมาณสัก2ต้น3ต้นนะครับตะไคร้เราก็จะหั่นเฉลียงนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เตรียมใบมะกรูดนะครับส่วนใบมะกรูดเราก็ฉีกเอาก้านออกให้เรียบร้อยนะครับครับในส่วนขั้นตอนนี้เราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะครับกินกับรวนปลาเรานะครับตอนแรกก็กระเทียมนะครับกระเทียมสัก3กลีบนะครับรากผักชีตามด้วยพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูก็เราจะใส่ทั้งเม็ดเขียวเม็ดแดงนะครับปะปนกันไปนะครับครับในส่วนของพริกขี้หนูเราก็ใส่ตามใจชอบเลยนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยในที่นี้เราใส่ประมาณ5เม็ดครับครับต่อไปก็ทำการโขลกให้เรียบร้อยนะครับโขลกให้ละเอียดเลยนะครับโขลกละเอียดเรียบร้อยแล้วครับต่อไปจะเป็นการขั้นตอนการปรุงนะครับก็จะมีผงชูรสครับน้ำปลานะครับก็ตามด้วยมะนาวนะครับส่วนนี้เราใช้มะนาวประมาณ 2-3 ลูกนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับครับแล้วก็คนๆๆให้เข้ากันนะครับในส่วนของรสชาตินะครับก็ทำไปชิมไปปรุงไปนะครับชอบแบบไหนชอบเปรี้ยวชอบหวานหรือชอบเค็มตามใจชอบเลยนะครับพอปรุงรสชาติได้ที่แล้วตามใจเราชอบแล้วก็จัดเตรียมใส่ถ้วยครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเราจะรวนเนื้อไก่แล้วนะครับตั้งกระทะเปิดเตาให้เรียบร้อยนะครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าก็พอประมาณนะครับแล้วก็ตามเครื่องสมุนไพรที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับครับพอน้ำเดือดได้ที่เราก็เตรียมเนื้อไก่นะครับอันนี้เราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปได้เลยนะครับครับในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เราจะทอดพริกครับพริกแห้งนะครับเพื่อความเผ็ดร้อนอีกครับครับในส่วนฝั่งของกระทะไก่นะครับพอดูน้ำเริ่มงวดแล้วไก่เริ่มสลดแล้วนี่เราจะเติมน้ำปลานะครับในที่นี้เราใช้น้ำปลาดิบนะครับเราก็จะใส่ประมาณสัก 3-4 ช้อนโต๊ะนะครับครับปรุงรสด้วยผงนัวนะครับน้ำปลานะครับน้ำปลาไม่ต้องใส่มากนะครับพอเราใส่น้ำปลาไปแล้วเดี๋ยวจะเค็มนะครับครับพอน้ำงวดได้ที่เราก็ลองชิมรสก่อนดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงครับต่อไปนะครับเติมใบมะกรูดอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมก่อนเสร็จนะครับครับในส่วนของนี้ก็เราจะตักแบ่งไว้ให้เด็กน้อยนะครับเด็กน้อยกินเผ็ดไม่ได้นะครับโอเคครับในส่วนต่อไปที่เหลืออยู่ในกระทะนะครับจะเป็นในส่วนของเรานะครับก็จะใส่พริกขี้หนูทุบนะครับครับแล้วตามมาด้วยพริกที่เราทอดไว้นะครับครับเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไก่โรนปลาของเราส่วนบางสูตรก็จะมีการใส่กะทิมั่งใส่หน่อไม้เพิ่มไปมั่งในส่วนใส่กะทิเนี่ยพ่อเคยทำให้กินอยู่เหมือนกันครับใส่หน่อไม้ด้วยก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบครับมันรู้สึกว่ามันจะเลี่ยนๆหน่อยเลยผมอยากกินแบบนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เห็นคลิปของเราก่อนใครเพื่อนนะครับน่าจะเป็นเมนูอะไรคอยติดตามรับชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ